มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขเด็ดหลักกิโลเฮียนให้โชคมาแล้วหลายงวดติดค่ะ26พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สาราหลักกิโลเฮียนในเขตพื้นที่ตบำบลคาระแมอำเภอสรีขอรภูมิจังหวัดสุรินได้พบกับนางอุดทรสดชื่นอายุ59ปีอยู่บ้านหนองไห่ ตำบลหนองาวาวออสีขอรภูมิจัังหวดสุรินทร์พร้อมด้วยญาพี่น้องนะคะพากันมาขอโชคลาภจากหลักกิโลเฮนตั้งใจจุดทูปบอกกล่าวขอโชค ครงนี้พบว่าบางคนจุดทูบด้วยตัวเลข4 5 2แล้วก็2 5นอกจากนี้ได้พบกับคุณแม่รายหนึ่งนะคะที่ได้พาลูกสาวอายุประมาณ3-4ปีมาจับลูกปิงปองจากหายเสียงโชครวงได้เลข902ขณะที่บางคนรวงได้เลข5 2 6จุดทูบเสียงตัวเลขได้8 2 8ค่ะจากการสอบถามนางอุทธรสดชื่นเล่าว,ว่าตนเองเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก พร้อมครอบครัวญาติพี่น้องที่นั่งมาจนเต็มรถกระบะจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภตัวเลขจากหายเสียงโชคจับปิงปองขอเลขเด็ดกับหลักกิโลเฮียนสตัวได้เลข805ค่ะแล้วก็ขอเลขจากหายเสียงรูปปิงปองขอสองตัวได้54และตัวเองก็ซื้อลอตเตอรี่เลข54เอาไว้แล้วก็ชอบเลขนี้ด้วยที่นี่ห่างจากบ้านตัวเอง18กิโลเมตรถ้ามีโชคโลอตเตอรี่ก็จะเดินทางกลับมาอีกครั้ง ย่างไรก็ตามนะคะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ